เอาละครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นม้านะเป็นม้าไม่ใช่ม้าธรรมดานะแต่เป็นม้าบินหรือที่เรียกว่าเบกัสซ์นะเป็นม้าตัวใหญ่ด้วยในเซ็ตก็จะมีมาให้แบบนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องปลดลวดก่อนนะจะมีลวดข้างหลังหน่อยนะปิดแล้วม้านี้ก็จะมาทั้งตัวนะข้างใต้ก็ยังมีที่ช่องใส่ถ่านยังใช้2 A 3ก้อนเหมือนของเล่นทั่วไปเลยติดปีกนี่ปีกนี่เราก็ต้องดูดีๆนะว่าปีกต่อด้านไหนบ้างเห็นนะเสร็จแล้วรู้สึกว่าตีจะขยับไม่ได้นะอันนี้ก็สว่างหน่อยนะครับเลยไม่ค่อยเห็นแสงไฟเท่าไหร่นะปกติจะมีแสงไฟอยู่นะตรงหางตรงเบาะอานม้าแล้วก็ตรงแผงคอม้าด้วยเดี๋ยวงั้นผมก็จะมาลองเล่นในที่มืดๆให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงนะงั้นคราวนี้ผมก็จะมาเล่นอยู่ในบ้านนะครับลองเล่นในที่มืดๆสักหน่อยนะก็สว่างดีนะเสียงดังดีใช้ได้เลยคือแต่เสียดายอย่างเดียวก็ตรงที่ตีขยับไม่ได้นี่แหละคราวนี้มาดูด้านหน้าบ้างเดี๋ยวผมจะให้ดูได้หลายมุมนะรู้สึกว่าม้าเดินช้ามากเลยนะเซตนี้ก็ลองหาเดินดูตามร้านขายของเล่นนะครับเห็นมีอยู่นะคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ